่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับช่องคณะแล็บสวัสดีครับวันนี้คือวันเสาร์ที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2562วันนี้ทางช่องคณะแล็บมีข้อมูลที่อยากจะมาสื่อสารถึงท่านผู้ฟังโดยจะมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอเป็นครั้งแรกในหัวข้ออยากจะเล่าตอนที่1อันดับแรกในฐานะตัวแทนทีมงานของช่องคณะแล็บขออนุญาตเรียกท่านผู้ชมผู้ฟังว่าเพื่อนๆ นะครับถ้าเพื่อนๆ เปิดไปที่หน้าแรกของช่องคณะแล็บจะพบข้อความที่ว่า History is knowledge คณะแล็บเป็นช่องหนังสือเสียงรวบรวมความรู้เรื่องเล่าทางโบราณประวัติศาสตร์จากหนังสือเรื่องเล่าข้อมูลจากแหล่งต่างๆหวังให้ฟังง่ายได้ประโยชน์แบบเพลินๆ เพื่อไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้สูญหายไปและขอขอบคุณทุกแหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งคำว่าหนังสือเสียงในประโยคที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับเป็นประโยคที่มีความหมายต่อทีมงานช่องคณะแล็บเป็นอย่างมากเพราะแต่แรกพวกเรามีความตั้งใจที่จะทำหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดแต่เราไม่มีโอกาสที่จะไปที่สมาคมหรือองค์กรที่ให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราเองก็พยายามโหลดแอปที่ใช้ในการทำหนังสือเสียงสำหรับคนตาบอดมาลองทำดูแต่ก็ไม่สำเร็จจนมาในวันหนึ่งพวกเราในฐานะคนที่รักในประวัติศาสตร์ได้มีเพื่อนใหม่ซึ่งเพื่อนคนนี้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการทำช่องทาง YouTube จึงได้เกิดเป็นช่องคณะ Laboratory ขึ้นมาซึ่งนิยามสั้นๆของช่องคณะ Lab ก็คือหนังสือเสียงทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งโดยเจตนาหลักของทีมงานช่องคณะ Lab ช่องประวัติศาสตร์ช่องเล็กๆนี้ก็คือต้องการสร้างประโยชน์จากการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแบ่งปันสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินจากประวัติศาสตร์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาทางสายตาผู้สูงวัยผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนจะได้สามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยประวัติศาสตร์โลกซึ่งทางช่องคณะแล็บจะมีมาในอนาคตเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเรียบง่ายผ่านหนังสือเสียงที่มีชื่อว่าคณะแล็บบราทอรี่ดังนั้นทางช่องคณะแล็บจึงขออนุญาตนำคอมเมนต์ของคุณจำรัดซึ่งมีเนื้อความเกี่ยวข้องกับเรื่องที่กล่าวมานำมากล่าวถึงณที่นี้ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่าถ้าจักรุณาเอื้อเฟื้อผู้บกพร่องทางการมองเห็นหรือคนตาบอดตาเลือนลางรบกวนอย่าใช้ตัวหนังสือโดยไม่มีเสียงประกอบเยอะขนาดนี้ครับผมซึ่งทางช่องคณะแล็บได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยโดยจะยึดจากเรื่องราวที่มีเอกสารหลักฐานปรากฏอยู่โดยเฉพาะเรื่องราวข้อขัดแย้งระหว่างพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์แต่เพราะเรื่องราวเหล่านี้ล้วนมีรายละเอียดมากจึงจำเป็นต้องตัดเป็นคลิปสั้นๆเพื่อให้สะดวกแก่การรับชมรับฟังแต่เมื่อเพื่อนๆบางท่านได้เข้ามารับชมรับฟังเพียงบางคลิปเกิดได้เนื้อหาไม่ครบถ้วนตีความสับสนหาคลิปต่อไปไม่เจอทางช่องคณะแล็บจึงได้รวบรวมคลิปสั้นๆเหล่านั้นเป็นคลิปเดียวลงเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2562โดยมีการเขียนข้อความไว้ตรงต้นคลิปเพื่อเป็นการชี้แจงถึงรายละเอียดของคลิปจนทีมงานได้รับคอมเมนต์จากคุณจำรัดเข้ามาในวันที่11เมษายนปีพุทธศักราช2562ทำให้เราได้รำลึกถึงการเป็นหนังสือเสียงของช่องคณะแล็บและด้วยเหตุนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขออนุญาตลงคลิปฟังความ2ด้านเรื่องข้อขัดแย้งรัชกาลที่6และกรมหลวงชุมพรในวันที่12ตุลาคมปีพุทธศักราช2562ในเวลา 17:00 นเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์ของช่องคณะแล็บราทอรี่ว่าเราเป็นช่องประวัติศาสตร์สำหรับทุกคนและคุณจำรัดครับอย่าลืมเข้ามาฟังคลิปเรื่องฟังความ2ด้านเรื่องข้อขัดแย้งระหว่างรัชกาลที่6และกรมหลวงชุมพรด้วยนะครับและทางทีมงานช่องคณะแล็บต้องขออนุญาตขอโทษคุณจำรัดและเพื่อนๆท่านอื่นที่มีข้อขัดข้องแบบเดียวกันอีก2เรื่องเรื่องที่1คือการที่ผลิตผลงานออกมาไม่เรียบง่ายไม่สะดวกสบายสำหรับเพื่อนๆผู้ชมผู้ฟังทุกกลุ่มซึ่งในข้อนี้ช่องคณะแล็บจะขอนำไปปรับปรุงและเรื่องที่2ต้องขอโทษล่วงหน้าสำหรับคุณจำรัดและเพื่อนๆที่มีข้อขัดข้องแบบเดียวกันสำหรับบางคลิปวิดีโอในอนาคตที่เป็นกรณีของการรวบรวมภาพเก่าซึ่งไม่สามารถจะหาข้อมูลมาประกอบได้เพราะภาพต้นฉบับนั้นไม่มีข้อมูลใดๆแม้จะค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องมาก็ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนดีแต่ด้วยภาพนั้นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์จึงขออนุญาตรวบรวมภาพเหล่านั้น
เพื่อนำเสนอไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยต่อไปและในช่วงนี้เพื่อนๆอาจจะได้เห็นคลิปวิดีโอเก่าๆถูกนำมาทำใหม่นั่นก็เพื่อปรับปรุงเสียงปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและสุดท้ายนี้ทีมงานช่องคณะแล็บทุกคนรู้สึกดีใจที่ผลงานของเราสร้างประโยชน์สร้างความสุขสนุกสนานให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังและที่สำคัญต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติคำชมทุกคอมเมนต์ซึ่งเราได้อ่านเราจะนำเนื้อความเหล่านั้นไปปรับปรุงช่องของเราให้ดีอย่างยิ่งขึ้นเพื่อให้ช่องคณะแล็บเป็นหนังสือเสียงที่ดียิ่งขึ้นต่อไปถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ